การนวดไทยก็คือศาสตร์ในการบำบัดและรักษานะคะการรักษาโรคเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคหลายเทคนิคนะคะก็คือมีทั้งเทคนิคการดัดการกดการบีบคลึงดึงแล้วก็ในศาสตร์โบราณก็จะมีการตอกด้วยไม้ตอกเส้นหรือใช้ไม้ไผ่นะคะก็แพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยของเราก็จะมีเทคนิคหลายอย่างที่ใช้กันอยู่ในธุรกิจนี้เกือบ20ปีนะคะจะเป็นรุ่นบุกเบิกนะคะการนวดไทยที่ LA นี้จะเป็นอาชีพที่2รองลงมาจากร้านอาหารไทยนะคะก็สามารถเป็นอาชีพให้กับคนไทยที่มาอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรืออยู่ในต่างประเทศนะคะในต่างแดนหลายๆท่านก็ประสบความสำเร็จกับประสบการณ์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนี้ก็จะชอบแล้วก็ชื่นชมเสมอว่านวดไทยเนี่ยเป็นนวด the best of the best ณปัจจุบันนี้หลากหลายนะเรื่องของการนวดนะคะต่างแบบกันไปนะคะมันจะมีสาขาหนึ่งนะคะที่เป็นการนวดที่ลึกซึ้งเป็นการนวดในสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้การบีบการคลึงก็จะเหลือแต่การกดการดัดในสัตว์ที่เราเรียกว่าการนวดนักรบหรือการนวดนาฏยลีลาค่ะการนวดนาฏยลีลาก็คือการกดจุดในส่วนที่จะเป็นการใช้แรงกดในแนวดิ่งเป็น perpendicular pressure ใช้หลักเดียวกับเชียร์ศึกค่ะแรงกด perpendicular ที่กดดิ่งลงไปในจุดเจ็บมันจะไปลงเฉพาะจุดที่เป็นค่ะมันจะไม่ไปทำร้ายเนื้อเยื่อส่วนอื่นที่เราจะไม่ต้องการทำงานด้วยผู้นวดก็คือหมอนวดนะคะก็จะมีผลดีก็คือว่าก็จะเป็นการเหมือนกับการไทยโยคะโยคะสเตรทชิ่งก็คือการได้ดัดตัวเองไปในตัวถ้าใช้ในบอดี้แมคานิกที่ถูกต้องนะคะเป็นการใช้กล้ามเนื้อในส่วนที่ถูกต้องในทิศทางที่ถูกต้องโมเมนตัมที่ถูกต้องค่ะแล้วก็จะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยค่ะการนวดนักรบนะครับนาฏยลีลานะครับเป็นการยืดดัดบิดนะครับของอาจารย์แจ็คนะครับหรือว่าอาจารย์ปฐมพลอัยราชธนารักษ์นะครับมาผสมผสานกับนวดไทยแล้วก็เป็นนวดท่าใหม่ๆที่ผมสร้างสรรค์ขึ้นนะครับแล้วก็รวมนวดไทยสารพัดศาสตร์ที่ผมเรียนมานะครับรวมนาฏศิลป์ที่ผมเรียนรู้นะครับรวมศิลปะการเต้นรำต่างๆที่ผมมีนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆมารวมกันครับเขาเป็นนาฏยลีลาเพื่อเกิดความอ่อนช้อยและการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องอันนี้ส่วนใหญ่แล้วท่าทั้งหมดนี้จะเป็นการยืดดัดบิดนะครับและเป็นการยืดกล้ามเนื้อยืดพังผืดแล้วเป็นการยืดเส้นเอ็นนะครับเราจะใช้ในการปรับนะครับเรียกว่าสมดุลนะครับเตรียมความพร้อมร่างกายนะครับแล้วก็การนวดลักษณะนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ถูกนวดนะครับคือหมอนวดส่วนใหญ่นะครับสังเกตนะเวลาทำงานเนี่ยจะก้มเขาเรียกเฟคชั่นทุกอย่างก้มหมดก้มหมดทุกอาชีพมันก้มหมดแต่วันนี้เนี่ยนาฏยลีลาจะเปิดเขาเรียกแอบดับชั่นหรือโอเพนเอ็กซ์เทนชั่นนะครับทุกอย่างโอเพนหมดนะครับนิ้วเนี่ยเรากดกดนะครับมันก็งอแต่เราสามารถยืดได้ใช้ลำใช้จิกขณะที่เรานวดลูกค้านะครับเราได้ประโยชน์ด้วยนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยหมอนวดเน้นที่ลูกค้าอย่างเดียว 100% ลูกค้าแต่วันนี้เนี่ยเหมือนมิวชวลมาสาจเธอได้อาจจะ 70% ฉันขอรับ 30% นะครับเป็นประโยชน์ต่อตัวเราด้วยและไม่บาดเจ็บครับสำหรับผู้ที่ให้การนวดนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นก็พยายามฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับหลักกายวิภาคศาสตร์หรืออนาโตมีนะคะให้ถูกต้อง